้สื่อข่าวรายงานว่ากรมการศาสนาจัดพิมพ์หนังสือพระของประชาชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายพระกุศลเป็นเครื่องสังเขตสิ่งของที่ถวายพระสงฆ์โดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่ปรึกษาหนังสือดังกล่าวได้รวบรวมพระจริยวัตรสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรวมทั้งหลักคำสอนพระพุทธองค์ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ทรงนำไปเผยแพร่และรวมถึงคำสอนของธรรมวรคติของพระองค์ที่ได้ตรัสไว้ในสถานที่และโอกาสต่างๆโดยประมวลเป็นองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาเผยแผ่ให้สาธารณชนได้รับรู้และน้อมนำมาปฏิบัติตามสมควรแก่ตนและเพื่อให้พระเกียรติคุณของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแผ่ไพศาลโดยหนังสือพระของประชาชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพิมพ์ทั้งหมดเป็น8ภาษาคือภาษาไทยอังกฤษเมียนมากัมพูชาลาวอินโดนีเซียเวียดนามและเนปาลเป็นจามาอักษรนิดทีมข่าวรวบรวมภูธรนครบาลรายงานผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งบริเวณหมู่1ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดขายเพื่อประชาชนรายได้น้อยในราคาชามละ10บาทหลังรับแจ้งจึงไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวดังกล่าวอยู่ริมถนนติดป้ายว่าร้านก๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนจนโดยทางร้านกำลังให้บริการลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีนางรัชกรวรรณสุนทรธรรมอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่78ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเจ้าของร้านนางรัชกรกล่าวว่าตนได้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวพันใจคนจนมาเป็นเวลาประมาณ2เดือนแล้วโดยก่อนหน้านี้ตนเคยขายก๋วยเตี๋ยวตามงานวัดมาก่อนพอช่วงหลังตนออกไปขายตามงานวัดไม่ค่อยไหวเลยหันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่กับที่และบวกกับช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจตกต่ำและประชาชนคนทั่วไปที่มีรายได้น้อยจึงอยากจะช่วยประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงแม้จะได้กำไรไม่เท่าไหร่แต่ก็พออยู่ได้ตนคิดว่าจะขายแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อประชาชนที่มีรายได้น้อยซึ่งจะเปิดขายเวลา 9:00 นถึงเวลา 17:00 นโดยไม่มีวันหยุดสุรชัยผลจันทร์ทีมข่าวรอบรัฐภูธรจังหวัดอ่างทองรายงานเมื่อวันที่10ธันวาคมเวลา 16:00 นทางพลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บังคับการกองกำกับการตำรวจนครบาล8ได้เดินทางมาณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Brickkinning Day โดยมีผู้อำนวยการเขตธนบุรีและผู้กำกับการแต่ละสถานีที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของบกน.8มาร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนนโดยรอบของวงเวียนใหญ่เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อในวันที่11ธันวาคมนี้และได้ตรวจความปลอดภัยในเส้นทางที่มีการจัดกิจกรรมชัยยะธนรบข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรนครบาลรายงานผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีจุดมะขามว่ามีชาวบ้านพบกับสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายหมาหน้าเหมือนหมูพัดตกลงไปในบ่อน้ำภายในซอยพญาล่าง2หมู่ที่8พื้นที่ตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยหลังจากรับแจ้งจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบและเมื่อไปถึงพบว่าจุดที่พบสัตว์ประหลาดตกไปในบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อน้ำกลางสวนผลไม้ของนางนงยาวจิกนอกอายุ48ปีโดยบริเวณที่สัตว์ประหลาดตกลงไปนี้นั้นเป็นบ่อน้ำที่มีขนาดความกว้างประมาณ2เมตรลึก6เมตรทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้นำบันไดพาดลงไปในบ่อน้ำก่อนที่จะปีนลงไปพร้อมกับนำเชือกทำการคล้องตัวเจ้าสัตว์ประหลาดหน้าคล้ายหมูโดยใช้เวลานานกว่า20นาทีก็สามารถช่วยขึ้นมาจากบ่อน้ำได้อย่างปลอดภัยจากการตรวจสอบสัตว์ประหลาดตัวดังกล่าวมีขนาดลำตัวขนาดเท่ากับสุนัขน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ15กิโลกรัมหน้าเหมือนกับหมูป่าและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของเครือวายเฉลิมพระเกียรติทราบว่าสัตว์ประหลาดที่ชาวบ้านพบนั้นคือหมูหลิงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดกลางวงเดียวกันกับพังพรหรือวีเซลโด
ดยที่หมูหลิงนับเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลนี้เนื่องจากหมูหลิงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์จากนั้นได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำกลับไปปล่อยยังป่าพื้นที่เขาบรรจบต่อไปปริญญาเกษตราธิกุลข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดจันทบุรีคสช.ลงพื้นที่จัดระเบียบเกาะเสม็ดระยองพันเอกภพอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่1ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบกเลขาธิการคสช.ให้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคสช.ว่าด้วยเรื่องการจัดระเบียบสังคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพร้อมกับประชุมร่วมกันกับนายมนตรีชัยชนะวิบูลวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมคณะทำงานจังหวัดระยองรวมกว่า12คณะและมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมประชุมชี้แจงหารือถึงข้อสรุปถึงปัญหาบนเกาะเสม็ดโดยเน้นสถานบันเทิงที่ต้องปิดตรงเวลาการค้ามนุษย์และการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลนอกจากนี้ในช่วงท้ายหลังการประชุมพันเอกภพอนันต์เหลืองพานุวัฒน์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14ได้กล่าวกับทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายรวมถึงชาวบ้านในภาพรวมให้คำนึงถึงกฎหมายเป็นหลักพร้อมกับปรับทัศนคติทำความเข้าใจโดยพยายามให้เกิดความปลองดองในสังคมอยู่ร่วมกันพัฒนาเกาะเสม็ดให้เป็นฐานเศรษฐกิจแห่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนต่อไปธานนท์ตรีพลอักษรศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองนายสมศักดิ์สุวรรณสุขจิตผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงานพิธีทำบุญตักบาตรกาแฟโดยนิมนต์พระครูโสภินปัญญากรเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจังหวัดระยองรับบิณฑบาตในงานพิธีครั้งนี้และมีนายอรุณวิทย์กิจผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองให้การต้อนรับพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งอย่างไรก็ตามประเพณีนี้ถือเป็นงานพิธีทำบุญตักบาตรที่มีความแปลกแตกต่างไปในอีกรูปแบบหนึ่งนายอรุณวิทย์กิจผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองได้กล่าวว่าตนได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณเจ้าวัดป่าประดู่พระอารามหลวงเมื่อในปี2553ทางวัดได้เป็นสาขาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีสามเณรพระจำนวนมากมาศึกษาพระธรรมวินัยจึงต้องมีการถวายน้ำปานะทั้งในช่วงเช้าบ่ายอันมีค่าใช้จ่ายของทางวัดนับแสนบาทจึงได้เกิดความคิดว่าควรที่จะมีการถวายสิ่งของทำบุญให้ตรงตามที่พระเนนที่มาศึกษาได้ฉันเป็นเครื่องดื่มชากาแฟจึงได้มีการนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้ารับบิณฑบาตณสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองในทุกวันที่9ธันวาคมอันเป็นมหามงคลเลิกซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่4เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธานนท์ตรีพลอักษรศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดระยองชาวบ้านหมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลท่ามะตูมร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ์ว่ามีปลาหลากหลายสายพันธุ์ลอยขึ้นมาตายในคลองโสมซึ่งเป็นลำคลองที่ไหลผ่านทางกลางนิคมอุตสาหกรรมปล่งไผ่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า50แห่งก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปลาจีนบุรีหลังจากได้รับการร้องเรียนนายคนึงพิกุลทองปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ์นางสวัสดิ์เจริญสุขกำนันตำบลท่าตูมเข้าตรวจสอบพบว่าบริเวณคลองโสมหลังโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคมโปร่งไผ่มีปลาจำนวนมากลอยขึ้นมาตายบนผิวน้ำโดยไม่ทราบสาเหตุทางคณะผู้ตรวจสอบจะได้มีการเก็บน้ำตัวอย่างที่เน่าเสียในส่วนที่มีปลาตายและหน้าโรงงานที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเหตุส่งให้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบว่าน้ำดังกล่าวมีสารอะไรเจือปนตรงกับโรงงานอุตสาหกรรมใดจึงทำให้ปลาธรรมชาติตายเป็นจำนวนมากนายคนึงพิกุลทองปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบคาดว่าสาเหตุที่น้ำเน่าเสียจนส่งผลให้ปลาตายน่าจะมาจากโรงงานแห่งหนึ่งจาก50กว่าแห่งในพื้นที่ซึ่งจะต้องแก้ไขให้เสร็จในวันนี้และจะต้องฝากไปถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงและจำเป็นต้องใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคให้หยุดใช้น้ำชั่วคราวเพราะยังไม่สามารถทราบได้ว่าน้ำในลำคลองจะมีสารปนเปื้อนอะไรณัฐวัฒน์กุลธรเศษสุวภาข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยรายงานจากปราจีนบุรีนายเกิดมีคำชมพูสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอน้ำโสมเมื่อทราบทางสื่อออนไลน์หรือ Facebook ว่าเกษตรกรผู้ปลูกยางจะขาดสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือทางภาครัฐและวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันอย่างหนักเพราะเกษตรกรผู้ปลูกยางพารากลัวเสียสิทธิ์ต่างๆและการรับเงินชดเชยทางภาครัฐไร่ละ1,000บาทบ้าง 2,000 บาทบ้างซึ่งมีมาต่อเนื่องหากไม่ลงทะเบียนก็ขาดสิทธิ์เพราะที่ลงไว้ของเดิมเมื่อยุบสกย.กองทุนสงเคราะห์สวนยางเป็นกยธ.การยางแห่งประเทศไทย
ของเดิมที่ลงไว้ยกเลิกเป็นโมฆะหมดให้ลงทะเบียนใหม่ตรวจใหม่แต่ไม่ยอมแจ้งประสานมาจนกว่าจะหมดเขตแล้วตนเห็นลงในเฟซจึงได้มารับลงทะเบียนให้เกษตรกรในวันนี้ถ้าจำไม่ผิดจะหมดเขตในการลงทะเบียนในวันที่20นี้วันนี้เกษตรกรปลูกยางมาพร้อมตนประมาณ300คนตนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยงานและชาวสวนยางหลังจากหน่วยงานถูกยุบจากสกย.เป็นกยท.การยางแห่งประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้เกษตรกรไปพึ่งใครนายเกิดมีกล่าวในที่สุดวรเชษฐ์ทำเขตทีมข่าวรบรบภูธรจังหวัดอุดรธานีรายงานผบ.ชก.นราธิวาสเป็นประธานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกองกำลังประจำถิ่นชรบ.อำเภอรือเสาะวันนี้10ธันวาคม2558เวลา14นาฬิกาที่สวนกาญจนาภิเษกเทศบาลตำบลรือเสาะจังหวัดนราธิวาสพลตรีเอกราชังแก้วผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นประธานการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองกำลังประจำถิ่นชรบ.ให้เข้มแข็งดูแลประชาชนโดยมีนายยะปนาคอนายอำเภอรือเสาะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะกล่าวรายงานและต้อนรับซึ่งมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและผู้นำหน่วยชรบ.ทุกหมู่บ้านจำนวน72หมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000 คนประพันธ์ฤทธิพงศ์ทีมข่าวรบรบภูธรจังหวัดนราธิวาสรายงานตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจสภ.หาดใหญ่เข้าตรวจสอบเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติภายในห้องพักหมายเลข307ชั้น3ของโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านถนนประชาธิปัตย์โรงแรมเมฟลาวเวอร์เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยผู้เสียหายคือนางชัยโซกุอายุ54ปีนักท่องเที่ยวชาวมาเลจากการสอบสวนทราบว่าเงินสดจำนวน 10,000 บาทที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์หายไปตรวจสอบภายในห้องพักพบว่าหน้าต่างห้องพักไม่ได้ล็อกซึ่งอาจเป็นช่องทางที่คนร้ายปีนเข้ามาซึ่งเจ้าหน้าที่วิทยาการจะเข้าตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือแฝงอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาเบาะแสคนร้ายรวมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยปรีชาสถิตเรืองศักดิ์ทีมข่าวรอบรอบภูธรจังหวัดสงขลารายงานจังหวัดสตูลจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษาณบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5หมู่ที่3ตำบลตำมลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายพัทรพลรัตนพิเชษฐชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนกว่า600คนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาปัญญาวิลาสินีทีมข่าวรอบรบภูธรจังหวัดสตูลรายงานณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายนายชุติเดชมีจันทร์นายอำเภอแม่สายเป็นประธานในพิธีเปิดงานสโมสรสันนิบาตแม่สายรวมใจพักรักในหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าสำหรับผู้ร่วมงานได้แก่หน่วยงานภาครัฐภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนพ่อค้าคณบดีและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเทิดพระเกียรติถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงหายจากพระการประชวรและมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสุภาพเกษมพันพลากรทีมข่าวรอบรอบภูธรจังหวัดเชียงรายรายงาน